สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะตัวนี้ Figure Ride Standard นะครับ Mask Rider Hibiki ครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าในข้อมูลที่เพื่อนๆให้เพิ่มเติมมานะครับคือในญี่ปุ่นก็จะเรียกรวมๆว่าโอนินะครับแล้วต้นคลิปของคลิปเปิดกล่องผมเรียกว่าเป็นอสูรนะฮะแต่จริงๆควรจะเรียกว่ายักษ์นะครับซึ่งมันเป็นได้ทั้ง2ความหมายนะครับแล้วก็ผมไปดูย้อนหลังนิดนึงนะครับก็คือยักษ์จริงๆนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าซีรีส์นี้ฉายเมื่อปี2005นะครับก็15ปีมาแล้วนะครับความทรงจำผมอาจจะเลือนลางแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าซีรีส์นี้ผมดูไม่จบนะครับผมดูแค่ต้นเรื่องแล้วก็ภาคพิเศษนะครับผมดูแค่นั้นจริงๆนะครับก็ขอแก้ไขว่าเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นไรเดอร์ที่เป็นยักษ์แล้วกันนะครับอุปกรณ์ของเขานะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้ที่จะเป็นตัวกลองนะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ก็คือตรงนี้ถ้าในเรื่องนะครับก็คือถอดหัวเข็มขัดนะครับเอาไปแปะที่กับตัวศัตรูที่เรียกว่าโมกาโมหรือมากาโมสักอย่างนี่แหละก็จะขยายเป็นชิ้นยักษ์แล้วก็เอาเนี่ยตีกลองไปเรื่อยปุ้ง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 นะจนตัวของมากาโมระเบิดตายไปนะตัวมือมีมาให้ทั้งหมด4คู่5รูปแบบนะครับซึ่งจะเป็นตรงนี้ตัวมือที่ติดกับตัวกระบองหรือว่าไม้ตีกลองนะครับไป1คู่นะครับแล้วก็มีมือนี้มือกำนะฮะอีก1คู่มือกำ1คู่เดี๋ยวไม่ค่อยชัดนี่มือกำ1คู่นะครับแล้วก็มือแบนะครับอีก1คู่นี่แบอีก1คู่เป็นพาร์ทชิ้นสีแดงนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นมือนะครับที่ถือตัวซ่อมเสียงนะครับเขาให้รายละเอียดมาครบเลยนะฮะถ้าใครจะไปตัดเส้นเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่ซ่อมเสียงอันนี้ไว้สำหรับแปลงร่างด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่เป็นมือแบบอย่างนี้ทำท่าเท่ๆนะครับ3นิ้วชู3นิ้วที่กำลังฮิตกันและอันนี้จะเป็นชิ้นที่ปิดตัวท้ายนะครับด้านหลังซึ่งตัวด้านหลังเนี่ยจะห้อยตัวชิ้นกระบองอยู่นี่ห้อยชิ้นกระบองอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็คือพับเก็บแล้วพอจะหยิบออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์อ่ะเข้าค่าตามนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้ที่ไม่ได้พูดถึงก็คือแอคชั่นเบสมีมาให้ทุกตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะครับของตัว Mask Rider Hibiki กันเลยดีกว่าครับสำหรับตัว Figure Line Standard นะครับ Mask Rider Hibiki นะครับในส่วนที่เป็นของลำตัวนะครับแขนขาอะไรทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพาร์ทชิ้นเคลือบเงามาให้นะครับอันนี้เป็นการเคลือบนะฮะไม่ใช่พ่นนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับที่ติดแล้วก็จะเป็นพาร์ทชิ้นใสอยู่ด้านนอกนะครับและก็ทับด้วยชิ้นสีแดงอีกทีนึงนะครับก็คือมีการแยกสีมาให้และชิ้นขาวด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวสีมุกนะครับตรงพวกนี้เนี่ยก็แยกชิ้นสีมาให้นะครับแล้วก็ตรงที่คาดหน้าอกนะครับก็เป็นพาร์ทชิ้นสีมุกอีกเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตรงนี้หัวเข็มขัดด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงดิสนี่นะครับเป็นชิ้นสีมุกซึ่งตรงที่เป็นครอบขาแล้วก็ครอบแขนตรงนี้เป็นชิ้นสีมุกแต่ว่าติดสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ใสซึ่งบอกตรงๆว่าไม่ดีนะครับติดยากนะครับแล้วก็ติดไม่สนิทนะครับติดเบี้ยวง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัวกาวมันไม่ได้ติดกับตัวชิ้นพลาสติกเลยนะครับโดยเฉพาะตรงแขนนะครับแต่ตรงขาถือว่าติดได้ดีกว่านะครับตรงแขนนี่ถือว่าเละเลยนะครับตรงนี้ถอดได้นะครับตรงหัวแล้วก็มีด้านในจะเป็นติดสติกเกอร์ไว้นะครับประกบติดกับเข้าไปอย่างที่บอกอันนี้คือสามารถแกะออกมาได้ตามเนื้อเรื่องเพื่อเอาไปติดกับตัวมากาโมนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องชิ้นยักษ์นะครับนี่แล้วก็เรามาดูกันที่หัวนะครับเห็นไหมนี่ตรงหน้าของยักษ์เนี่ยที่เป็นชิ้นสีทองนะครับก็ให้รายละเอียดมาได้ดีนะครับนี่สติกเกอร์ส่วนอื่นเพิ่มเติมมันจะมีตรงนี้ในส่วนของที่เป็นตราตรงนี้แล้วก็
รอบตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบห่อชิ้นแขนอีกเช่นเดียวกันนะครับชิ้นแขนนี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แบบห่อนะครับถ้ามีฝีมือนะเพื่อนๆมีฝีมือผมแนะนำให้แล้วบายไปเลยดีกว่านะเพราะว่าติดสติกเกอร์แบบนี้มันดูไม่ค่อยสวยเลยแล้วก็ด้านบนจะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับก็จะเป็นการไล่เฉดสีนะครับนี่ผมติดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่หรือไม่มันก็พองออกมานะครับมันติดไม่เรียบอ่ะตามนี้ในส่วนของสติกเกอร์ซึ่งจริงๆสติกเกอร์มันมีอีกนะครับด้านในก็เป็นสติกเกอร์นะตรงนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์แล้วก็สติกเกอร์ผมยังติดไม่ครบนะครับมันจะมีให้ติดเพิ่มอีกก็คือในส่วนของเข็มขัดผมไม่ได้ติดด้านข้างนะครับก็ไม่เป็นไรในส่วนของช่วงนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มส่วนของตัวก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มทั้งหมดนะครับแบบนี้ก็เป็นชิ้นเงาๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับชิ้นคอก็จะทำให้ยาวขึ้นนะครับชิ้นคอนี่ยาวขึ้นไม่เหมือนไรเดอร์ตัวอื่นนะฮะนี่ทำให้จุดขยับนี่อ้าวหลุดเลยนี่จุดขยับก็เลยน่าจะมากกว่าของตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าจะมีจุดด้านในนะครับก็คือด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะที่เป็นจุดขยับหัวนี่ก็ขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนได้รอบไปมาแล้วก็ทำแบบพัดเอียงโยกอะไรอย่างนี้ทำอิสระได้ดีนะครับเหมือนคนมากเลยนี่แจ๋วนะฮะแล้วก็ชิ้นแขนนะครับตรงไหล่นี่แยกได้นะครับตรงนี้เป็นบอลจอยนะครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็โยกออกมาได้ตามนี้นะครับหมุนแขนนี่พับสุดได้ตามนี้ตามดีไซน์นะครับตัวแขน2จังหวะพับชิดติดดีไซน์ตามนี้ข้อมือนะครับหมุนได้รอบนะครับเป็นบอลจอยนั่นหนานี่ช่วงอกเอวนะครับตรงนี้กับตรงนี้แยกกันนะครับก็ทำให้ตรงนี้สามารถหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ตรงนี้ยกขึ้นยกลงแล้วก็บิดไปมาอย่างนี้นะครับก้มเงยนะครับบิดแล้วก็โยกแยกจากกันชิ้นตรงนี้จะหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับเพราะว่าเป็นแกน1แกนทำให้ชิ้นนี้นี่ค่อนข้างจะหลุดง่ายด้วยซ้ำนะฮะถ้าโยกไปมามันก็จะคลายออกนะติดคลิงเข้าไปก่อนอ่ะต่อมาจุดขยับของขานะครับก็นี่เตะได้ติดดีไซน์ทำนี้เตะไปด้านหลังได้ตามนี้นะครับเตะมาด้านข้างได้ตามนี้นะครับแล้วก็ขา2จังหวะพับชิดติดดีไซน์ตามนี้นี่แล้วก็ในส่วนของปลายเท้านะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็บิดนี่ตามนี้จุดขยับถือว่าสำหรับผมนะถือว่าโอเคอยู่เลยแล้วก็ดีไซน์ตามที่บอกไปก็คือตัวนี้เขาทำมาใหม่หมดนะครับนี่ทำให้มีความใกล้เคียงเหมือนแบบในร่างคนได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของจุดขยับอะไรทั้งหลายแหละนี่แล้วก็ในส่วนของการถืออาวุธก็เรียกว่าสบายๆเพราะว่าเขาทำมือที่เป็นมือแยกในการถือตัวกระบองมาให้เลยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายในการถอดเข้าถอดออกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ตามมาตรงนี้สามารถถอดได้นะครับนี่เพื่อที่จะติดสำหรับหัวยักษ์ลงไปในส่วนของตัวกระบองที่มันติดอยู่ตรงนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับแต่ว่าขอเล่นด้วยแอคชั่นแบบนี้ติดไปเลยนะครับในส่วนของกลองนะครับเขาจะมีตัวแอคชั่นเบสมาให้นะครับพร้อมกับแกนอีก2ชิ้นนะครับติดไปที่ด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดนี่จะติดด้วยสติกเกอร์นะครับซึ่งถ้าดูดีๆแล้วนะครับสติกเกอร์ที่ผมติดนั้นติดไม่ตรงเลยนะฮะเนี่ยคือการติดสติกเกอร์นี่ค่อนข้างลำบากนะครับยิ่งชิ้นใหญ่ยิ่งติดลำบากนะเห็นไหมก็จะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับพวกนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับแต่ถ้าเรามองไกลๆมันก็พอถูถ่ายกันไปได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัว Mask Rider Hibiki ครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันดีกว่าก็สำหรับ Figurelight Standard นะครับ Mask Rider Hibiki นะครับกล่องนี้นะฮะราคาจะอยู่ที่ 1,300 บาทนะครับประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์นะครับที่ให้มานะครับก็คือในส่วนของ Part Effect นะครับตัวกระบองนะครับแล้วก็พาร์ทมือ4คู่5รูปแบบนะครับแล้วก็สติกเกอร์จะมีทั้งเป็นสติกเกอร์ใสนะครับแล้วก็สติกเกอร์ฟอยล์นะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษนั่นเองนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับก็ตามที่ได้เห็นไปนะครับตรงนั้นในการต่อถือว่าตัวนี้
ต่อง่ายต่อไวต่อสะดวกเช่นเคยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนนะครับตัวบอดี้นะครับที่เป็นทั้งลำตัวแขนขานะครับเป็นพาร์ทชิ้นเคลือบนะครับเคลือบให้มาเลยนะครับไม่ได้เป็นพาร์ทชิ้นพ่นนะครับสุดท้ายที่เขาให้มาก็คือตัวของแอคชั่นเบสนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการโพสแอคชั่นแบบยืนตีกองแบบนี้มากกว่านะครับผมก็รวมๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบมัสไลเดอร์นะครับแล้วก็ที่เป็นลายของฟิกเกอร์ไลน์สแตนดาร์ดนะที่ออกมาจนถึงปัจจุบันสำหรับตัวฮิบิกินี้นะครับก็ควรมีไว้สะสมนะครับผมและก็หวังว่าร่างสีแดงนะครับจะมาเพราะว่าผมชอบร่างสีแดงมากกว่านะครับผมโอเคสำหรับตัวนี้นะครับ Figure Light Standard Mask Rider Hibiki นะครับได้รับการสนับสนุนรีวิวนะจากทางร้านกันพาวิลเลจถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือข้อมูลนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่มาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าบันไดออกน้อยเหลือเกินนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม